นี้ตีมาร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่นะเจ้าจุนกระถินนะเจ้าของวัดปากตังเจริญของท่านพระอาจารย์บรรยงนะเจ้าครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับนะครับมีฝนโปรยปลายนะครับทำให้เฮาจุ่มอกจุ่มใจนะครับเย็นอกเย็นใจในวันนี้นะครับมาร่วมงานบุญด้วยกันของวัดปากตังเจริญนะครับอำเภอเดลอในวันนี้ครับเจ้าวันนี้นะเจ้าครูอ้อมนะเจ้าจากกศน.อำเภอเดลอนะเจ้าครับรับหมอยอดครับจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดลอครับผมเจ้าวันนี้เฮาได้รับมอบหมายนะเจ้าฮื้อมาช่วยเป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมในมะแรงวันนี้ในค่ำคืนวันนี้นะเจ้ากิจกรรมของเฮาเป็นงานบุญนะเจ้าเปิ้นบอกว่างานเก็บฝ้ายทอบุญจุนละกฐินนะเจ้าครับผมถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หาที่จะหาดูได้ยากนะครับซึ่งในชีวิตหนึ่งนะครับเมื่อกี้ครั้งที่เราจะได้มีการได้มาดูนะครับหรือว่ามาดูงานที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับเจ้าจะเป็นวันนี้เราจะมีในการในภาคของการเก็บฝ้ายครับผมแล้วก็มีกีตะกี้ฮ้วมเตียวไก่ที่เปิ้นลานเปิ้นจัดกิจกรรมนะเจ้าจะมีกี่ทอผ้าซึ่งมาจากอำเภอแม่แจ่มนะเจ้าคุณหมอมาไกลเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นแม่แจ่มนี่ถือว่าเป็นดินแดนที่ของผ้าทอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าสิ้นตีนจกนะครับแล้วก็วันนี้ทางเจ้าภาพนะเจ้าเปิ้นมาคุณกฤษณะนะเจ้าคุณธัญนันเสริมสิทธิพรนะเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวนะเจ้าประธานอุปถัมภ์นะเจ้าตีเปิ้ลจะมาร่วมบุญเปิ้ลมาเป็นประธานในงานบุญจุนละกฐินครั้งนี้นะเจ้าครับถ้ากับเมืองเฮาก็เฮาเป็นเจ้าภาพเก๋าในความเนาะเจ้าแล้วยังมีแฮมหลายคณะนะเจ้าครับที่มาของงานบุญจุนละกฐินครั้งนี้เนาะสืบเนื่องมาจากวัดปากตังเจริญของเฮานะเจ้าซึ่งอยู่บ้านปากตังเจริญหมู่ที่4นะเจ้าตำบลดอยลอเป็นตะกอนนะเจ้าคุณหมอที่นี่เป็นวัดร้างนะเจ้าเปิ้นบอกว่าชื่อว่าวัดหลอดวัดหลอดชื่อวัดหลอดนะเจ้าชื่อสั้นๆนะครับเนาะเจ้าและได้รับยกฐานะฟื้นฟูให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาเมื่อตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533เป็นต้นมานะเจ้าอ๋อแสดงว่าประมาณสักชาวกว่าปีเมื่อแม่นละเจ้านะครับและก็ในปีพ.ศ. 2563ครับได้รับการเปลี่ยนชื่อวัดนะเจ้ามาเป็นวัดปากตังเจริญโอเคอ๋อเมื่อปี63นะเจ้าปัจจุบันนะเจ้ามีพระสงฆ์5รูปสามเณร3รูปนะเจ้าและมีพระท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นเจ้าอาวาสนะเจ้าถ้าเราจะฮ้องง่ายๆว่าพระอาจารย์บรรยงอาจารย์บรรยงนั่นเองนะครับพระอาจารย์บรรยงเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมานะเจ้านะครับรวมๆแล้วนะครับก็กี่ปีแล้วก็48 58 10กว่าปี10กว่าปีเกือบชาวแล้วนะเจ้าเกือบชาวแล้วนะครับเกือบจะบ่เมินตะใดเนาะเจ้าที่นี่ที่วัดปากตังเจริญแห่งนี้ครูอ้อมจำได้ว่าในปี2561ครับผมที่เฮาทำแม่นก่อปี61นะเจ้าเนาะที่เฮาทำพระราชพิธีเผาดอกไม้จันทร์นะเจ้าในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอเดลอของเฮานะครับก็เป็นหนึ่งในวัดที่เฮามีกิจกรรมอย่างบ่อยๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในวันนี้เองเขาก็มีกิจกรรมนะครับของจุลกฐินซึ่งนอกจากว่าหมู่เฮาจะได้มาร่วมกันในการทำบุญแล้วนะครับหมู่เฮาจะได้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนประเพณีต่างๆที่อาจจะรุ่นลูกรุ่นหลานหรือว่ารุ่นเฮาเองบางครั้งอาจจะไม่ได้เคยเห็นก็จะได้มาเห็นในวันนี้นะครับที่มาของการทำบุญกฐินในวันนี้เนาะเจ้าเนาะในปี2549นะเจ้าทางวัดได้ทำการสร้างเจดีย์คงจะเห็นข้างหลังเจดีย์ที่อยู่ต่างหลังเฮานี่นะเจ้าชื่อว่าเจดีย์สมปรารถนาครับอ้อมครับโอ้เจ้าทางฮาริเป็นเจดีย์ทรงฮาริพูนชัยแบบล้านนานะเจ้าขนาดฐานกว้าง8เมตรสูง19เมตรนะเจ้านับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอายุ14ปีแล้วนะเจ้า14ปีครับไปแล้วครับพระเจดีย์นี้ก็ได้ชำรุดนะเจ้าทรุดโทรมไปตามกาลเวลานะเจ้าอีกทั้งศาลาการประเรียนที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งสร้างมามากกว่า20ปีแล้วนะเจ้าเกิดชำรุดหลังคารั่วซึมเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมทางศาสนาของทางวัดครับเป็นไปตามกาลเวลาเหมือนกันแม่นเจ้าท
างคณะกรรมการดำเนินการนะเจ้าซึ่งประกอบโดยคุณเจ้าภาพนะเจ้า คุณกฤษณะนะเจ้าคุณธัญญนันเสริมสิทธิพรพร้อมด้วยครอบครัวนะเจ้าประธานอุปถัมภ์จึงได้ตั้งเจตนาปวารณาพร้อมทั้งคณะญาติธรรมนะเจ้าเห็นควรจะตั้งจุลกฐินครั้งแรกของวัดครับผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของวัดเฮานะเจ้าจัดพิธีให้สำเร็จภายในวันเดียวโดยพร้อมศรัทธาสาธุชนผู้ประกอบด้วยกุศลเจตนานะเจ้าเพื่อถวายเป็นอานิสงส์แด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาครับณวัดแห่งนี้ซึ่งจำพรรษามาแล้ว3ไตรมาสก็คือในช่วงของเข้าพรรษานะเจ้าอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของงานบุญจุลกฐินในวันนี้นะเจ้าครับผมตอนแรกๆนั้นผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับเนื่องจากว่าการจะบัดสันทัดตะใดในเรื่องของการบุญต่างๆนะครับบอกว่ามีหูแต่ว่าเป็นกฐินอย่างเดียวเจ้าแต่วันนี้นะครับพอหูแล้วว่าเป็นเรื่องจุลกฐินเจ้าซึ่งจะต้องมีการดำเนินการให้ตามประวัติได้บอกว่าจะต้องมีการแล้วเสร็จภายใน1วันกฐินเฮามีอยู่2กฐินด้วยซ้ํากันนะเจ้ากฐินทั่วไปก็จะเป็นมหากฐินซึ่งเปิ้นก็แบ่งแยกย่อยไปแหมเป็นกฐินหลวงนะเจ้ากฐินราชกฐินพระราชทานกฐินหลายๆอย่างซึ่งในช่วงสัปดาห์ก่อนครูอ้อมก็ได้ไปร่วมงานของกฐินพระราชทานนะเจ้าที่ไหนครับณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะเจ้าเป็นกฐินพระราชทานของเป็นพระอารามหลวงสำนักงานกศน.ทั้งประเทศเลยนะเจ้ามีเครือข่ายของกศน.ทั้งประเทศมาถวายกฐินพระราชทานณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะเจ้าครับผมแต่ครั้งนี้กฐินพระราชทานหรือว่ากฐินหลวงหรือว่ากฐินแห่งหลายๆอย่างจะอยู่ในมหากฐินเนาะแต่กฐินที่เฮามาในวันนี้ประวัติที่มาของจุลกฐินตามที่ครูอ้อมก็ศึกษามาในก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรอันนี้ต้องยกให้คุณครูเนี่ยในเรื่องของประวัตินะครับของครูกศน.เฮาก็ศึกษาข้อมูลมาหน่อยนะเจ้าถ้าผิดพลาดประการใดภายที่เปิ้นฮู้ในเรื่องของกฐินของจุลกฐินนี้แจ้งคือพิธีกรได้เนอทาอูอันใดผิดไปนะเจ้าผู้รู้เสริมได้นะครับเจ้าเปิ้นบอกว่าจุลกฐินเนี่ยเปิ้นฮ้องเป็นการทอดกฐินที่ทําด้วยความรีบด่วนนะเจ้าต้องอาศัยความสามัคคีของคณะศรัทธาจํานวนมากครับเพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สําเร็จด้วยมือภายในวันเดียวภายในวันเดียวเจ้าเปิ้นเริ่มตั้งแต่เจ้าวันนี้เจ้าบ่แจ้งเอาฮื้อแล้วภายในเจ้าบ่แจ้งของวันพุธเนี่ยเปิ้นนับเป็น1วันนะเจ้าผมถึงว่าครูอ้อมครับเห็นมีการจําลองในเรื่องของผ้าของกี่ของเย็นต่างๆแม่นแล้ววันนี้เฮาจําลองฮื้อตั้งแต่การเก็บไฟไฟเป็นต้นนะเจ้าคุณหมอจะอยู่ต้นไฟจะอยู่ด้านข้างตรงเวทีด้านข้างคุณหมอในหน้าวัดหน้าเจดีย์สมปรารถนาแม่นแล้วเจ้าจะมีต้นไฟเจ้าภาพเนาะประธานในพิธีเปิ้นก็จะมาเก็บไฟเจ้าเก็บไฟแล้วก็ส่งฮื้อกับทางแม่ที่เปิ้นอยู่ที่กี่ทอนะเจ้าเพื่อที่จะไปทําการเปิ้นมีปั่นไฟหีดไฟนะเจ้าอันนี้คือมาจากเป็นแม่ที่มาจากของแม่แจมก็ของได้หลอดเนาะเจ้าแม่นแล้วเจ้าตอนนี้นะเจ้าคณะเจ้าภาพเนาะเปิ้นมาแล้วนะเจ้าเปิ้นมาแล้วแล้วทําพิธีตัดจะมีพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานนะเจ้าบริเวณลานด้านหน้านะเจ้าที่จะเข้าสู่ปั้นห้องว่าขวงกิจกรรมนะเจ้าซึ่งจะมีกี่ทอผ้าจะมีอาการปั้นห้องว่าจำลองกันทออันนี้ปั้นปั่นฝ้ายนะเจ้าเนาะกะเดี๋ยวสักกรรมนึงทางคณะเจ้าภาพนะเจ้าก็คงจะมาถึงบริเวณนี้ซึ่งจะมีชุดการแสดงกล่องสะบัดชัยต้อนรับนะเจ้าครับผมก็วันนี้ครับมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ของดอยรอของเฮาเนาะแล้วก็แต่ครบทั้งกลัวนะครับสำหรับท่านที่อาจจะพลาดในการที่จะมาดูนะครับศิลปะตลอดจนประเพณีต่างๆหรือว่าการบุญจุนจุลกฐินในวันนี้นะครับก็อาจจะมีการเก็บภาพต่างๆไปเผยแพร่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่มีความงดงามนะครับแล้วก็เป็นประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮาชาวพุทธนะครับเจ้าวันนี้กล่องสะบัดชัยนะเจ้าจากกลุ่มลายคำนะเจ้ากลุ่มลายคำนี้เป็นน้องๆนักศึกษานะเจ้าจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมมร.วัดเจดีย์หลวงนะเจ้าหน้าไก่พอสมควรเจ้าในเมืองร่วมสืบสานประเพณีของคนฮีดคนเมืองเฮานะเจ้าเนาะขณะนี้ท่าน
พระอาจารย์บรรยงนะเจ้าปันไดนำท่านประธานนะเจ้าเจ้าภาพครั้งนี้นะเจ้าคุณกฤษณะนะเจ้าครับคุณธัญญนันเสริมสิทธิพรนะเจ้าและคณะนะเจ้าได้เยี่ยมชมนิทรรศการนะเจ้าแล้วก็กำเดียวสักกรรมก็จะผ่านกลุ่มของแม่ๆที่กำลังปั่นฝ้ายกันอยู่นะเจ้าแล้วก็จะมารับชมการตีกลองสะบัดชัยครับเมื่อกี้นี้ด้านหน้านั้นมีการตัดริบบิ้นนะครับในการที่จะเข้าสู่นะครับบริเวณที่มีการทอฝ้ายเรียบร้อยแล้วเจ้าวันนี้บ้านเฮาฝนตกนะเจ้าเปิ้นบอกว่าฟ้าฝนก็มาฮับนะเจ้ามาฮับบุญด้วยกันเจ้าจุ่มอกเย็นใจด้วยกันนะครับนะเจ้าว่างานบุญวันนี้จะเกิดขึ้นมาได้ถ้าแบบมีการร่วมแรงร่วมใจนะเจ้าทั้งในการร่วมบุญของทางคณะเจ้าภาพศรัทธาต่างๆรวมทั้งศรัทธาของวัดปากตังเจริญนะเจ้าแม่นแล้วครับอย่างที่คุณอ้อมได้นำเรียนมาเมื่อกี้ว่าจุลกฐินนั้นเป็นกฐินที่ต้องทำขึ้นแล้วเสร็จภายในวันเดียวเจ้าเอาภาษาอีสานบอกว่ากฐินแล่นกฐินแล่นคือฟังนะเจ้าฟังกฐินที่รีบทำตั้งแต่เก็บฝ้ายปั่นฝ้ายทอฝ้ายจนเป็นผ้าเป็นผืนจนเป็นผ้าเป็นผืนและก็ทำพิธีถวายทอดถวายผ้าผ้ากฐินนะเจ้าแสดงว่าต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือนะครับถือว่าเป็นหน้าบุญของมูเฮาเนาะที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันในวันนี้เจ้าวัดตั้งมาตั้งหลายปีอันนี้ยังเป็นจุลกฐินครั้งแรกนะเจ้าพร้อมก็กำลังได้เคยร่วมงานพิธีจุลกฐินเตอร์นี่ก็เป็นเตอร์แรกในชีวิตเหมือนกันนะเจ้าจริงๆมายากแกอู้เหมือนกันว่าเป็นเตอร์แรกในชีวิตเหมือนกันเตอร์แรกของคุณเหมือนกันนะเจ้าครับผมเพราะเมื่อก่อนนั้นทราบมาว่าเมื่อหากว่าจะมีกฐินเกิดขึ้นจะต้องมีการจองกฐินล่วงหน้าเจ้าเนาะแต่ทีนี้ถ้าเป็นจุลกฐินนี่ผมว่าเป็นกฐินเร่งด่วนเจ้าคือต้องจองแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือเจ้าให้แล้วเสร็จภายใน1วันแม่นเจ้าการทอดกฐินนี้จะมีขึ้นหลังจากวันออกพรรษาและ1วัดจะมีการทอดกฐินได้เพียงครั้งเดียวใน1ปีนะเจ้าบ่เหมือนพระป่าเนาะแม่นแล้วพระป่าจัดได้เรื่อยๆนะเจ้าวันนี้ทางคณะของเจ้าภาพนะเจ้าของคุณกฤษณะนะเจ้าคุณธัญญนันเสริมสิทธิพรนะเจ้าและศรัทธากลุ่มคณะศรัทธานะเจ้าวันนี้มีทั้งศรัทธาสายบุญนะเจ้าคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วนะเจ้าพร้อมด้วยลูกหลานนะเจ้าคณะกรรมการสายบุญจากพระนครศรีอยุธยามาไกลเลยทีเดียวนะครับสายบุญจากกรุงเทพมหานครนะเจ้ารวมทั้งสายบุญคณะของอัยการวันนี้ที่เปิ้นจะมาร่วมบุญกันนะเจ้าในการทอดกฐินจุลและกฐินกับวัดปากตังเจริญของเฮาในวันนี้นะเจ้าถ้าหากว่ามีบุญวาสนาจริงๆก็สามารถที่จะมาถึงกันได้ในวันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถือว่าเฮานี้มีบุญวาสนาร่วมกันได้มาทำบุญด้วยกันแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ในเรื่องของการชมนะครับการแสดงกองสะบัดชัยซึ่งเป็นกองสะบัดชัยนะเจ้ากลุ่มลายคำนะเจ้าเป็นน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมมร.วัดเจดีย์หลวงนะเจ้าวัดเจดีย์หลวงนะครับเป็นน้องๆ นักศึกษาซึ่งก็ร่วมกันสืบพีดสารหอยประเพณีของคนล้านนาบ้านเฮานะเจ้าจะเห็นว่าตอนนี้นะครับลูกๆหลานๆของเฮานั้นก็มีความสามารถนะครับแล้วก็ช่วยกันในการอนุรักษ์นะครับแล้วก็วันนี้เองนั้นนะครับในส่วนของจุลกฐินนั้นนะครับหลายๆท่านที่มาได้มาดูมาชมหรือมาร่วมบุญนะครับก็คงจะมีภาพกิจกรรมในการเผยแพร่ต่อเจ้าครับเก็บภาพวันนี้เป็นกิจกรรมดีๆเดี๋ยวเราจะได้หันพิธีการในการเก็บฝ้ายใช่ฮะนะเจ้าทอฝ้ายปั่นฝ้ายเพื่อใช้ในการทำผ้านะเจ้ายินดีต้อนรับนะเจ้าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะเจ้าเดี๋ยวเราชมการแสดงตีกลองสะบัดชัยกันสักกรรมนึงนะเจ้าพร้อมตรงไหมพร้อมลองเช็คเดือนไม่ตรงไหมใครเชื่อไม่มีค่ะอันนี้เป็นว่างทั้งวันนี้ตัวนี้มันก่อนครับผมชมการแสดงกองสะบัดชัยนะเจ้าจากกลุ่มลายคำนะเจ้าน้องๆจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมมร.วัดเจดีย์หลวงนะเจ้าขอบคุณน้องๆเป็นอย่างสูงนะเจ้าเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรตินะเจ้าเดี๋ยวเราจะมีการชมการแสดงนะเจ้าฟ้อนปารมีสืบสารนะเจ้าจากวัดพันเต่าจังหวัดเชียงใหม่แห่ง1ชุดนะเจ้าขอเสียงปรบมือให้กับ
จังฟ้อนของเฮาตัวนะเจ้าที่จบไปนั้นนะครับเป็นฟ้อนนะครับปรมีสืบสานนะครับจากวัดพันเตานะครับของเชียงใหม่นะครับเจ้าแล้วก็สักกรรมนึงนะเจ้าเรียนเชิญนะเจ้าแขกผู้มีเกียรตินะเจ้าคณะเจ้าภาพนะเจ้าเข้ามาบริเวณด้านในนะเจ้าครับผมบริเวณของนะครับงานปันฝ้ายสายบุญจุลกฐินนะครับเจ้าเราได้จัดเตรียมนะเจ้าวันนี้มีฝนตกมาหน่อยนึงนะเจ้าปอเฮือเย็นนะเจ้าเนาะครับพอเมื่อปอม่วนครับเนาะเจ้าเฮาจะทำพิธีทางศาสนานะเจ้า
บริเวณประลำพิธีทางด้านในนะเจ้าครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเจ้าในชุดการแสดงที่เราได้ชมกันไปนะเจ้าก็คือชุดการแสดงกองสะบัดชัยจากกลุ่มลายคำนะเจ้าน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมมร.วัดเจดีย์หลวงและชุดที่สองนั้นเป็นการฟ้อนปรมีสืบสานของวัดพันเตาจังหวัดเชียงใหม่เจ้าครับก็เป็นการฟ้อนงามๆนะเจ้าของแม่บ้านนะเจ้าของจังฟ้อนแสนสวยของเฮานะเจ้าครับผมอีกสักครู่นั้นเฮาจะเข้าสู่ในส่วนของพิธีการทางศาสนานะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญนะครับท่านเจ้าภาพรวมทั้งนะครับท่านที่มาร่วมในงานบุญกฐินในครั้งนี้นะครับบริเวณจุดที่เฮาเตรียมไว้นะครับประลำพิธีด้านในนะเจ้านะครับเฮาได้เตรียมเฮาเผื่อไว้แล้วเผื่อไว้เรียบร้อยนะครับในช่วงของถ้าเกิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงของมรสุมนะเจ้าเป็นของฤดูเป็นของเปิ้นฮ้องว่ามีพายุเข้าครับผมเจ้าครับซึ่งในเดี๋ยวเราขอรอความพร้อมของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแห่งสักกรรมนะเจ้าเปียฝนกันมาก็เจตนาเจตตาก่อนครับนะครับเดี๋ยวเรานั่งนะครับคุยกันไปพลางๆนะครับถ้าหากว่าบริเวณนะครับข้างในพร้อมแล้วตลอดจนนักศิษย์นักบุญของเราพร้อมแล้วเราก็จะเข้าสู่พิธีการทางศาสนาเป็นลำดับต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่สำหรับจุดเทียนชนวนนะเจ้าตามจุดต่างๆก็เตรียมพร้อมตัวนะเจ้าครับผมเขาได้เตรียมไว้นะครับซึ่งวันนี้จะมีการจุดนะครับเทียนบูชาหลายๆจุดด้วยกันนะครับตามประเพณีนะครับของล้านนาของเรากิจกรรมวันนี้เป็นในเรื่องของงานเก็บฝ้ายทอบุญจุนกฐินนะเจ้าส่วนพิธีการในการทอดถวายกฐินจะอยู่ในวันพรุ่งนี้นะเจ้าครับผมซึ่งจะอู้กำหนดการคร่าวๆจะมีการเดินตั้งขบวนแห่นะเจ้าในวันพรุ่งนี้ตีกาดประตังเจริญจะเป็นการตั้งขบวนนะเจ้าแห่กฐินจากปากกาดประตังเจริญเข้ามายังวัดปากตังเจริญของเราในวันพรุ่งนี้ระยะทางก็ประมาณเกินกิโลประมาณนั้นครับวันพรุ่งนี้นี่เริ่มประมาณสักกี่โมงครับพรุ่งนี้แล้วนะเจ้างานจะเริ่มประมาณ4โมงมะแรง4โมงมะแรง16นาฬิกานะเจ้าซึ่งก็จะมีขบวนที่ความหันลายขบวนนะเจ้านับแล้ว16จุดด้วยกันคือ16ทีม16คณะนะเจ้าครับผมตั้งแต่วงดุริยางค์นะเจ้าคนถือป้ายจั่งฟ้อนครับผมการถือธงกฐินนะเจ้าธงธรรมจักรถือตุงนะเจ้านักคณะซึ่งตวาท่านพระอาจารย์เปิ้นก็ได้มาเตรียมงานครับพร้อมก็ได้มาหันเปิ้นเตรียมความพร้อมของงานครั้งนี้นะเจ้าก็ต้องถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะครับของมาทางวัดตัวเองทางในส่วนของคฤหัสถ์นะครับตลอดจนนักศิษย์นักบุญนะครับหลายหน่วยงานนะครับเจ้าตอนนี้ทางแขกผู้มีเกียรติก็ถ้าจะพร้อมกันแล้วนะเจ้าครับซึ่งพิธีการในลำดับต่อไปนะเจ้าจะเข้าสู่พิธีการทางศาสนานะเจ้ากับในโอกาสนี้นะครับครับผมขออนุญาตนะครับที่จะเข้าสู่พิธีการทางศาสนานะครับตามลำดับพิธีการต่อไปนะครับ